ไม่ได้รวมตัวกันมานานแล้วนานมากเลยนะนานมากนี่คือหลายปีเหรออุ้ยหลายสิบปีคบกันมาตั้งแต่ขนาดนั้นเลยพี่ตัวมัดนึงเลยอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นควิซเกมนะครับผมเป็นเกมทายเขาเรียกว่าทายรูปภาพว่าของใครคือผมเนี่ยได้ส่งทีมงานเนี่ยไปบุกบ้านเรียบร้อยแล้วไปทายสิ่งของต่างๆต่างๆเขาเอารูปภาพมาให้เราเราทายว่าของชิ้นนี้เนี่ยคือของใครในบ้านแคมป์ใช่ก็คือให้เราทายแค่นั้นวันนี้นะครับไม่ได้ทายธรรมดาผมมีเงินรางวัลด้วยเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนใจดีนะครับเลดบูเอเนจีโซดาครับผมสนับสนุนมาผู้ที่ชนะได้ 5,000 บาทโอ้ 5,000 บาทเลยเหรออันนี้นะครับคือสินค้าใหม่นะครับจากเลดบูเอเนจีโซดาคือเราไม่ได้ครับผมให้ชิมลองชิมเลยน่ากินมากเลยขอบคุณครับลองเลยนะลองเลยครับลองก่อนเลยครับโอ้แซ่บซ่ากินโคตรซ่าซ่าจริงโอ้แค่กลิ่นก็หอมแล้วอ่ะอร่อยมากสดชื่นมากอร่อยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอดีถือว่าอร่อยจริงอันนี้นะครับคือเครื่องดื่มรูปแบบใหม่เลดบูเอเนอร์จีโซดาส่วนผสมระหว่างความซาบซ่าและสดชื่นไม่มีน้ำตาลครับผมมีน้ำตาลด้วยกลิ่นด้วยนะกลิ่นแรกนะครับกระป๋องสีส้มกลิ่นเกรฟฟูดกับสับปะรดและกระป๋องสีเขียวที่พี่ลิมิคถืออยู่นั่นก็คือแอปเปิ้ลและองุ่นมัดแก๊สสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับผมไม่น่าเชื่อเลยซาบซ่าจริงซาบซ่าอร่อยมากหอมมากกำลังคิดคือเข้าใจว่าไม่มีน้ำตาลด้วยใช่มันอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลอ่ะเราเติม energy และความสดชื่นแล้วเดี๋ยวไปลุยเกมกันครับพร้อมเล่นแล้วครับผมพร้อมมากๆสบายแล้วพี่มิกมาทีมนู้นไม่มีใครรู้อะไรเท่าเราแล้วอันนี้เขายังไม่รู้ตัวนะว่ากูเนี่ยเซตไว้แล้วคือเรา2คนเนี่ยเป็น RV เราไม่ได้จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะตอบได้แต่เราต้องรู้พวกนิสัยซึ่งข้อได้เปรียบของเราคือเรามีผู้ชาย1ผู้หญิง1มันคือทำให้แบบเอาง่ายเดี๋ยวถามถ้าผู้ชายเห็นปุ๊บอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นของคนสไตล์ไหนกับผู้หญิงมันจะคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้เปรียบตรงนี้มันเดาแล้วเรารู้แบ่งกันคนละ 2,500 คนละ 2,500 ก็ได้คนละ 2,000 คนละ 2,500 ไม่แบ่งความรู้เลยจริงวิธีการชนะเมื่อกี้เขาพูดแล้วโอ้เออว่าแล้วเขาจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้นับว่าใครตอบถูกมากกว่ากันเพราะเมื่อกี้กฎก็คือไม่ใช่ตอบถูกมากที่สุดชนะแต่ใครเก็บกระป๋องได้มากที่สุดเราอะเอากระป๋องทั้งห้องอะมารวมที่เราโคตรโกงไม่โกงเขาเรียกว่ากลยุทธ์อ๋อกลยุทธ์โอเคเทคนิคหวานเจี๊ยบพร้อมแล้วไปดุยกันเลยฮะรูปแรกโอ้โหนั่นโทรศัพท์ผมนะอันนี้รูปอะไรอะมันเยินเคสไม่กับเคสหรือโทรศัพท์มันคือโทรศัพท์ที่เยินจัดปีอะไรเนี่ยเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรรูปวะเห็นเสื้อเบคอนอันนี้เป็นเสื้อรุ่นที่มีกระดุมอะรุ่นที่เหมือนเสื้อเบสบอลเฮ้ยมันไม่เขียนชื่อป่ะน่ะสบายแล้วคันในเลขของเราแล้วแกสมตอบครับของเต่าเอกครับผมขอตอบเลยตามเลยเห็นรอยนั้นไหมร่องรอยการใช้โทรศัพท์แบบผ่านสงครามมายุสแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีอายุใครแก่สุดเต่าเอกอ้าวแล้วหมวกนะอ้าวใครแก่สุดสรุปไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันในทีมนี่แหละเราถึงเป็นทีมที่ดีที่สุดไงตอบอะไรวะตอบสิอันคือตอบแล้วนะ1 2 3ใครเด็กสุดนะมาร์กี้อ้าวมาร์กี้ครับเป็นเต่าเองครับเอ้ยยังไม่เขียนอยู่มันมองไม่เห็นตัวไอ้2ตัวนั้นมองไม่เห็นตัวไอ้บอดคู่บอกแล้วเราอย่าเลือกคำเดียวกันให้เราเลือก2อันแล้วไปชมเอ้ยมามา1เลดบูครับเอ็มเลดบูมาครับ1 1ปองรู้ต่อไปครับพี่มาจัดรู้ต่อไปเป็นพี่คาดผมพี่คาดผมอย่างนี้ไม่ไอคิมยาวไอคิมกับหมูหวานต้องเป็นคนที่ผมยาวใช่แต่ทุกคนผมยาวสองคนที่ผมยาวแล้วชอบใช้ไอ้มาร์กี้อ่ะมันย้อมผมจนผมร่วงหมดแล้วอนาคตขอร้านแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าถึงเรานะคือน้องคิมอ่ะเขาผมแบบตอนนี้โกผมสีทองตรงไหนสีทองคือแบบแต่ถ้าที่ผมเห็นนะคิมอาจจะไม่ใช่ทำไมเป็นหวานหวานผมยาวกว่าหวานเคยเห็นนะเวลาถ่ายรูปหวานมาชอบใส่ผมจะปิดตาแล้วเวลามันถ่ายรูปอ๋อมันรำคาญแล้วก็เลยอาจจะคุมเอาไว้งั้นตอบ
มีใครของสัตว์บ้างมากกี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มากกี้คินเซเซเคยดูคินเซเซคินเซเซใช่มีโอกาสสูงใช่มีโอกาสสูงที่เป็นคินเซเซข้อนี้ตอบว่าคินเซเซคินเซเซหมูหวานครับครับผมมาเลยเลยปูพอเลยครับคำตอบคือมากกี้ What ช็อตฟิลใช่ไหมวะอันมันผีเอ็มผีไม่ใช่ทำไมวะไม่ใช้ด้วยหรอเออผมมันไม่ได้อยากกันไม่ได้ปิดตากระโดดเป็นกระบังลมแล้วมันจะไปใช้ทำไมวะใช่เอ้าแม่งก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันอ่ะจริงผมไม่เอาแม่งตอบดูแปรงสีฟันสีส้มเดี๋ยวผมดูเช็คกันชัดๆก่อนแต่ปลายมันเหลืองๆนะเหมือนแปรงแล้วปลายเหลืองนะเดามาเลยโอ้อันนี้ต้องเดาเลยเหรอเดาถ้าถึงเดานะปลายเหลืองด้วยให้มากกี้ไปแต่เดี๋ยวนะเอาใหม่เราต้องวิเคราะห์แบบนี้เว้ยใครที่มันจะยอมให้เอาแปรงสีฟันมาถ่ายฉันต้องเป็นคนที่หลุดกินเทียนหน่อยใช่มากกี้ครับมากกี้เห็นด้วยมากกี้มากกี้เลยขอตอบแม่งหลุดทั้งครีมเลยเดี๋ยวเดายากจัดเมื่อกี้กำลังจะพูดไม่ต้องเราจะตอบมากกี้จนกว่ามากกี้จะออกแล้วพอมากกี้ออกเราค่อยเปลี่ยนโอ้ยอันนี้ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องเป็นคนที่เนียบๆหน่อยไอ้เช่นถ้ามันเดาถูกเรื่องกับเราเนี่ยเนียบๆหน่อยพี่ทำไมอ่ะคือถ้าแบบมีคนใส่รองเท้าอยู่ที่บ้านนะคือเขาต้องเป็นคนที่รักษาแต่รองเท้าไม่สกปรกกัดเลยนะเอางี้ดูดิดำชิบหายเลยสาวซื้อให้ FC รู้ได้ไงเดาผู้ชายใครจะซื้อรองเท้าลายดอกไม้ว่าไม่แล้วใครไม่มีเอฟซีผู้หญิงบ้างใน5คนอ่ะพี่ต้องวิเคราะห์อย่างนี้รองเท้าอ่ะมันน้ําเค้าใส่อ่ะเพื่อกันพื้นเลอะถูกต้องมั้ยเหมือนรองเท้ามันเลอะเหมือนเท้ามันเลอะแล้วมันขยันขยอใส่รองเท้านี้จนมันดํามันไม่ได้สะอาดจริงหรอกไม่เราต้องวิเคราะห์ว่าอยู่แล้วมันเหมือนอยากจะเป็นผู้ดีแต่แสดงประมาณนั้นถูกต้องคิมเซนเซไม่จริงกันเลยคิมเซนเซครับแต่งตรงกันเลยแต่เดี๋ยวอย่าไปมันรักสะอาดแต่จริงแล้วมันสกปรกเราต้องคิดให้เยอะกว่านี้เราต้องคิดให้ลึกมันรักสะอาดแต่มันสกปรกครีมเซนเซครับยิงชุบไหมใครจะได้ตอบชุบนะยิงจะออกชุบมาร์กี้เฮ้ยโอ้ใส่เจ้าของจริงพี่สวยว่าผมว่า 5,000 เอาจริงนะของป๋องคืออยู่แล้วเห็นแม่เห็นอะไรวะโอ้โหเน่าจริงนี่มันเป็นสีหรือเปล่าสีเทาหรือมันเป็นสีแล้วมันแค่ย่นถุงเท้าโอ้โหดำหนูเลยว่ะถุงเท้าหนูไม่รู้แต่มันดูเน่านะไม่น่าใช่ตอนนี้ถ้าเอาจากการวิเคราะห์นะแต่มันคู่เล็กนะใช่คู่เล็กมันดูคู่เล็กคิมเซนเซมาร์กี้สองคนถุงเท้าแฟนคลับซื้อให้ถุงเท้ารับโชคเหรอใช่เราลองวิเคราะห์ดู5คนใครที่ผ่านมูลิสุมาเยอะไม่แย่ไปน้องไม่ถุงเท้านี่ถือว่าดีถุงเท้าเหมือนคนดีคนปกติอันนี้คือถุงเท้าคนปกติเต่าเอ็กปกติสุดในทีปกติสุดนิ่งๆสุดก็ผมใส่ไว้แต่มันชอบหนูหรือเปล่าวะนั่นแหละดิประเด็นคนปกติคนปกติมันจะชอบหนูหรือวะคิดหนักมาร์กี้เหรอเออมันคู่เล็กอะเมื่อไหร่มาร์กี้จะเป็นคำตอบของแต่อันนี้น่าใช่แล้วอันนี้น่าใช่แล้วถ้าไม่ใช่เราไม่จะไม่ตอบมาร์กี้ครับเต่าเอ็กครับนี่นะครับตอบถุงเท้าดูดีเห็นไหมเราใช้การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์มักกี้เหรอมักกี้ใส่ถุงเท้าทำไมพี่ไม่ดูถุงเท้าไอ้เล็บยังไม่ตัดเล็บไม่ได้ใส่ถุงเท้าทำไมวะเออมันไม่แทงกรูมาเป็นโทรศัพท์โอเคเป็นเคสสีดำนะครับลายดอกกุหลาบลายดอกกุหลาบอันนี้ผมเหมือนเคยเห็นอยู่ปะมันเป็นรอยสักของไทยหมู่หวานหวานใช่ปะมึงหลงหัวปะใช่ใช่ปะเพื่อนหรือเปล่ามึงอยู่แคมป์เยอะปะเนี่ยก็เคยดูรอยสักน้องเลยมันจะคือหมูหวานนะเขาจะมีรอยสักตรงนี้ใช่มีรอยสักตรงนี้ตรงแขนออสองข้างก็กำลังคิดว่าเจ้าของโทรศัพท์น่าจะเป็นคนที่ดูขรึมหน่อยเพราะว่ามันดูแบบเรียบแล้วมีดอกแค่หนึ่งดอกดูแบบว่าไม่เยอะจนเกินไปดูเป็นคนเรียบๆแล้วใครดูเรียบๆอันนี้ขอตัดมาที่คุณเซตัดสองเลยสองคนนี้น่าจะแมวเออตัดเลยเรียบหมูหวานตับเอ็กเอามันพีผู้ชายเราใช้เค้กกุหลาบไหมถ้าที่คิดมาอยากใช้เค้กกุหลาบไหมอย่างนี้ต้องเป็นผู้ชายหวานหวานหวานผู้ชายที่แบบหวานหวานโรแมนติกโรแมนติกจริงๆหมูหวานอยู่ในช้อยแอลวันพี
มีข้อลงลืออีกพี่พี่เห็นตรงแบบตรงเศษรังแคป่ะสีผ้ารังแคเหรอนั้น SVBU เลยเขาเลยเหรอตอบครับถูกละ SVBU พี่หนุ่มชัวร์ครับผมผู้จัดการของเมคอนทามครับผมขึ้นมาตอบเองอ่ะโอเคหนึ่งสองเอาว่าถี่เห็นไหมผมไม่น่าพูดเรื่องรังแคเลยเมื่อกี้คือพี่ตอบถูกแล้วนะทำไมแอปเปิ้ลพีแอปเปิ้ลพีไงไปหอยแอปเปิ้ลพีนั่นแหละสิทำไมกูไปตอบพี่หนุ่มเนี่ยหอยรูปแป๊บนี่ผมบอกแล้วให้เตือนดีๆพี่กุญแจรถรูปอะไรเนี่ยกุญแจอะไรอ่ะกุญแจรถกุญแจรถถ้าเป็นกุญแจรถจะได้ตัดออกเลยคนที่ขับรถไม่เป็นแล้วรู้ได้ไงว่าใครขับรถไม่เป็นก็ดูเอาจากสภาพดูประเมินเอาผมเดานะถ้าเป็นของมือหวานเพราะว่ามีกุญแจรถใช่ปะหวานขับรถเพราะว่าน้องๆอ่ะเขายังไม่ถึง18ขับรถยังไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้คือเราต้องดูแล้วว่ามันเป็นกุญแจรถยนต์หรือมันเป็นกุญแจมอไซค์แผ่นใดปะคือรูปอะไร คนที่ขับรถได้นะครับในหัวผมเนี่ยมีมือหวานเอางี้มือหวานเอาเอ็กตอบเลยตอบเลยมือหวานครับผมมือหวานการประเมินล้วนๆเลยเอ้ย3ป๋อง3ป๋องจัดไปเนาะขอเลยละกันมันซาบซ่ามากเลยพี่มิกรู้สึกสดชื่นด้วยอ่ะแรงเลยผมไปครับพี่รูปต่อไปกับหมอที่4ก็มามาแล้วมาแล้วดูจากอันเนี้ยมันเป็นคลิปที่เหมือนแบบไม่ได้ติดจริงจังไม่ได้ติดแบบคือเข้าใจป่ะคือคนติดคลิปอ่ะคือติดเพราะว่าผมกับพี่นี่อย่างเงี้ยคือมันเริ่มทิมแล้วใช่ป่ะก็ติดใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนคนที่ติดเพื่อแบบไม่ใช่ไม่ติดเพื่อในสตรีมแบบว่าถ้าเกิดว่าโดเนทเท่านี้แล้วให้ติดกิฟต์เคยทำใช่ไหมเนี่ยเคยทำดิอาจจะให้แบบไม่ได้หนีผมด้วยซ้ำกิฟต์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีไว้หนีผมด้วยซ้ำโอ๊ยกิฟต์ดิคิมเซนเซคิมเซนเซทำไมอ่ะติดกิฟต์ทาครีมอ๋อหนุ่มสัมอางติดกิฟต์ทาครีมเป็นกิฟต์ใครมันน่ากลัวเอาไว้เล่นหรือเปล่ายังไงคิมเซนเซ่เพราะว่าอะไรก่อนที่จะมาถ่ายงานมาเล่นอะไรแบบนี้คิมเซนเซ่จะเป็นคนที่แบบสำอางก่อนเขาจะนั่งแบบเซตผมนั่งใส่ลูกกล้องแล้วคือคิมเซนเซ่ตอนนี้ผมยาวใช่ปะคือแบบเวลาแต่งผมอ่ะคือเราต้องเสยถูกต้องไหมแต่ว่าคนผมตรงอ่ะเขาจะผมเวลาเสยมันไม่ขึ้นมันต้องใช้คลิปช่วยถูกป่ะแต่ถ้าสำหรับผมไอคิมอ่ะเป็นถามว่าเสยผมติดกิ๊บแล้วหล่อมีแค่คิมคนเดียวไงใช่ไหมเห็นด้วยยังไงคิมเซนเซ่อันเนี้ยไม่มีเส้นผมอยู่เลยเป็นไม่ได้สูงมากเป็นกิฟที่เอาไว้ใช้ในสตรีมแบบหนีบหูหนีบอะไรเงี้ยคิดว่าใช่ซึ้งมากเพราะฉะนั้นเมื่อกี้วิวบอกว่าเอามันผีใช่ปะเอามันผีไอ้นี่มีข้อบานตัดเลยแต่ว่าถ้าส่วนตัวให้ตอบนะไม่มากี้ก็ชิมเซนเซแต่วิวบอกว่าเอามันผีแล้วตอนเนี้ยความถูกต้องคือ 100% เพราะฉะนั้นเอามันผีเอามันผีครับอันนี้ถ้าผิดก็คือโทษวิวนะเฮ้ยถูกแล้วไงสามสามาเลยกระป๋องนี้กระป๋องกระป๋องนี้ผมขอละกันจับนัวไปที่มิกหวานเดียโอ้ยโอ้โหหอมกลิ่นผลไม้จัดเอามันนี่พออันนี้บอกให้ตอบอันที่วิวบอกให้ตอบถุงผ้าวิววิเคราะห์สักคันตรงนี้อะเคยเห็นมาร์กี้ชอบใช้ถุงผ้าผมตอบผมรู้มาร์กี้ผมเคยเห็นมันถือย่ามอันนี้เฮ้ยหรือว่าจำผิดมันเก่าไหมมันเป็นสีขาวที่ดูค่อนข้างเก่าเห็นได้ไงอยู่มันเป็นสีขาวที่แบบเหมือนคนใช้อ่ะขาวขุ่นอ้าวก็ต้องใช้สิเอ้าบางคนเขาแค่มีสิ่งของแล้วเขาแค่ถ่ายมาลงเฉยๆบางคนอาจจะไม่เคยใช้เลยก็ได้แต่อันนี้เหมือนว่าใช้วันนั้นผมไปถ่ายคลิปมันถือย่ามอันนี้แหละถือไว้สะพายไว้ผมแซวมันว่าเฮ้ยเอ็งที่ชอบซื้อแบบแบรนด์นมแบรนด์เนมเหมือนที่แบบไว้เลือกซื้อกันหรอวะเพราะผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันผมเลยแบบคุยเออพี่ไม่พี่ผมใช้ยามันนี่แหละเท่ดีอันนี้แต่ชีวิตจริงใช่ชีวิตจริงผมเชื่อพี่เลยนะข้อนี้ได้เปรียบจากการทำงานของผมเองงั้นเอามาร์กี้แล้วกันเพราะว่ามันดูมีแววสุดแล้วคนอื่นผมไม่มีมาร์กี้ครับมาร์กี้ครับคำตอบมาร์กี้ครับเฮ้ฉลองอีกแล้วไม่ฉลองโอ้ฉลองอุ้ยหอมมาก
เลยผมมันเหมาะกับการฉลองมากจริงๆเฮ้ยพี่บิ๊กนี่เป็นของจริงเลยเชี่ยวจอสะโคตรไม่ยอมเขาเองก็รู้อยู่ว่าพี่สังเกตขนาดนั้นห้าคะแนนแล้วว่ะพี่พี่เข้ามาในสตูเนี้ยรองเท้า5คู่อยู่ข้างล่างเอ้ยน้ำตาล2เอ้ยดำ2เอ้ยขาว1พี่สังเกตหมดเลยไม่พี่สังเกตทุกอย่างพี่จำได้หมดโอ้โหพี่นี่ของจริงอ่ะเองได้เปรียบแล้วหาเจี๊ยบเลยพี่เขา 2,500 อย่างนี้5เต็มแล้วอ่ะของเล่นเป็นดาวอ่อนแบบนี้เป็นใครไม่ได้อย่าบอกนะพี่ก็คิดผมอ่ะของเอกไปช้าพี่คนนี้เหรอพี่ใครวะมันตีนเดินเลยนะคือเข้าใจว่ามันคิดได้2แง่คือระหว่างคนที่โตกว่าไปตีน้องกับเด็กกับมาตีหัวตัวเองใครจะตีหัวตัวเองก็ต้องเป็นหลักสตรีมไงใช่เวลาสตรีม500ผมตีหัวตัวเองเงี้ยเหรอพี่แกล้งน้องช่วยแรกนะสีเขียวแบบนี้ถ้าแบบเป็นคนขี้แกล้งหน่อยนะก็จะมีหมูหวานแบบอาจจะแบบหมูหวานอาจจะไม่ค่อยได้ซื้อเข้ามาในแคมป์หรือเปล่าแบบมันโตแล้วไม่พี่ต้องคิดอย่างนี้ดีว่าเวลาเราหัวร้อนอ่ะคนหัวร้อนอาจจะมีแบบวิธีการแก้หัวร้อนไงโดยการที่แบบเฮ้ยหยิบมาเราตายต้องดูว่าสีสันแบบนี้อาจจะเป็นแอลวอนพีแอลวอนพีผมว่าไม่น่าใช่นะพี่พี่แกล้งน้องคิดไปเวรแล้วนะถ้าพี่แกล้งน้องก็มี2คนแล้วเตาเอกหมูหวานเตาเอกไม่น่าแกล้งใครหมูหวานเอาไหมซื้อไหมหมูหวานค่ะผมเข้าไปในแคมป์เนี่ยแอลวอนพีซ้อมเต้นเกาหลีอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บดูเกาหลีอ๋อก็เลยถืออาจจะเป็นตัวเชียร์อาจจะใช่เลยแหละผมเข้าไปนะตอนนั้นจะถ่ายงานกันแป๊บนึงครับรอไอ้มันพีเขาดูเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีจบกว่าเขานั่งเต้นปุ๊บปั๊บปั๊บอาจจะเอานี้ไปเชียร์คำตอบแอลมันพีครับผมแอลมันพีครับ คนที่ไม่น่าถือที่สุดเตาเอ็กคือคนไม่ใช่มันเครียดหรอหรืออะไรคือแบบผมคิดสภาพนะทุกคนแบบเตาเอ็กเหรอทุกคนคิดภาพตาผมอาเต่าเอ็กเป็นคนที่แบบเงียบๆใช่ไหมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมาแล้วแบบหยิบพรมามีสิทธิ์โอ้โหเป็นของเต่าเอ็กเลยหยิบมาแล้วก็ใช้ทำอะไรอ่ะคือแบบมันคิดไม่ออกแล้วคือเราเห็นภาพเต่าเอ็กว่าเป็นคนนิ่งๆที่แบบไม่ได้แบบวู่วามหรือเก้งเพื่อนอะไรเงี้ยเห็นปะแล้วเขาซื้อมาทำอะไรนี่มิกที่แบบคิดออกไงอาจจะชอบแค่นั้นแหละกูไม่รู้ซื้อชอบแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเลยเพราะว่ามันมีหัวไม้เขียวคือที่ผมคิดอ่ะคือซื้อมาเพื่อตีอ่ะตีคนไปแค่ผมว่า5คนน่ะซื้อได้หมดแต่กูแค่ดาวผิดแค่นั้นเองไปเอาละครับผมจบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันถึงเวลาสรุปคะแนนได้เท่าไหร่พี่ได้เท่าไหร่จากที่ไหนตอนนี้คือเราแพ้1แต้มแต่เกมครั้งเนี้ยเขาวัดกันที่กระป๋องเฮ้ยคุณออกมาได้ไงเขานับจากอะไรไม่ย้อนกลับไปดูข้อความแรกที่พูดว่ากดคือนับอะไรนะได้แต่กระป๋องใครได้กระป๋องมากที่สุดใครสะสมเราอ่ะใครสะสมกระป๋องได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะเราเท่าไหร่4เดี๋ยวครูเบียวจะขายกระป๋องมาไหมเนี่ย12เรามีทั้งหมด13กระป๋องคำถามมีกี่ข้อนะไม่14 15เรามีทั้งหมด15กระป๋องครับเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องมาดูว่าทีมตรงข้ามอ่ะได้กระป๋องมากกว่าเราหรือเปล่าพี่ไปดูในตู้เย็นดิหมดจ้ะหมดพี่ไม่ได้เรานั่งแล้วไงตอนนี้คือช่วงเวลาของการสรุปคะแนนว่าใครรวบรวมกระป๋องได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะรอขานี้เลยเนี่ยก็ทำงานเรื่องเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเองทำงานมาเจ็ดแปดสิบกว่าปีแล้วนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุยกันได้เลยพี่มันเข้าเรื่องเงินไม่เข้ากรรมการก็ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้มันโกงแบบนี้เลยไม่เข้าใครออกใครสามสี่เดือนค่อยซื้อถึงเวลาเราสรุปคะแนนแล้วครับผมคุณต้องทำไงเนี่ยเอาสรุปคือถ้าเราเคลียร์ออกเนาะเอาเกมก่อนว่าไม่ใช่แหละเกมจริงๆแล้วมิกกี้ได้กี่คะแนนครับทีมของเราได้ไป4คะแนนห้าไม่ใช่สี่เลยเหรอสี่เลยอ่ะตื่นเต้นเลยผมอ่ะทีมของผมครับบอกเข้าไปเอกห้าครับผมสรุปคือแพ้ชนะวัดที่คะแนนหรือครับผมว่าเราจะตอบถูกไงว่าเราจะตอบถูกว่าที่ตอบถูกเราจะเชื่อได้ไงว่าเขาได้ห้าคะแนนเชื่อครับเฮ้ยไอ้พวกนี้มันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นี่ก็เลยจะได้คิดถูกบอกว่าเราชนะกระป๋องพวกนี้ถือว่าคุณเอามาแล้วผมให้ไปเลยให้กลับบ้านไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวผมเอาแค่นี้พอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมควิซเกมนะครับผมทีมที่ชนะได้แก่ไฮบิดเอ็กและลิมิตครับผมรับเงินรางวัล5,000 บาทถูกหวัง
จากผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Red Bull Energy Soda ครับใครที่อยากจะให้พวกผมมาเล่น EP 2อีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากให้มี EP 2แบบนี้แบบนี้ไปเอาแบบเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้ได้ครับครับผมไว้เจอกัน EP หน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับ5,000หาร4นะเฮ้ยปรับแพ็คแพ้ก็คือยอมรับเองวิวเอาไปเลยเอา 5,000 บาทพวกเราไม่เอาแล้วแล้วก็ไม่ต้องเล่นต่อไปนี้ไม่ต้องเล่นกับวิวแล้วเอาไปเลยไปวิวให้วิวไปเลยแล้วเราก็รอบแรกเรามาหากันเองเออใช่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วโอเคไหมไม่หวัดนะย้ายฝั่งดีกว่าพี่มิกกี้ย้ายฝั่งดีกว่าฝั่งเลยพี่ตอบถูกส่วนมากก็วิวไปเลยก็ใช่ไงก็วิวไปเลยไม่ต้องเกรงใจพวกท่าน